ีตัวอย่างเรื่องของการใช้เทคนิคดิจิทัลเลิร์นนิ่งจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะที่เป็นทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะสำหรับในช่วงบ่ายนี้นะคะก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ collaborative learning และ team learning technology นะคะซึ่งจะเป็นตัวอย่างจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะซึ่งท่านอาจารย์ก็จะนำ Google Classroom นะคะที่จะมาแนะนำให้กับท่านอาจารย์ทุกท่านในวันนี้นะคะค่ะจะขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะและก็ท่านได้ให้เกียรติมาบรรยายในเรื่องเทคนิคการสอนที่ท่านอาจารย์ได้ใช้อยู่กับทางสำนักวัฒนธรรมการเรียนการสอนอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งในซีรีส์ที่2นะคะในซีรีส์ collaborative inquiry learning นะคะค่ะขอเชิญท่านอาจารย์ท่านพบกับท่านวิทยากรนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จารุณีสามารถค่ะดูอบอุ่นดีนะคะอาจารย์เรามีเด็กๆมาด้วยนะคะชื่ออาจารย์จารุณีนะคะค่ะศึกษาศาสตร์สอนอยู่คอมพิวเตอร์ศึกษานะคะพรุ่งนี้เด็กพรุ่งนี้ก็คือจบไปก็เป็นครูของนะคะค่ะวันนี้เราก็จะเป็นต่อจากเมื่อเช้านะคะเห็นบอกว่าจะเป็นในเรื่องของ ubiquitous กับ collaborative ใช่ไหมคะแต่ตอนบ่ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวอย่างนะคะเป็นทูที่ใช้อาจารย์เคยใช้ในบ้างคะในชั้นเรียนกับนักศึกษาอาจารย์ใช้ไอทีเดียวแล้วไหมคะ LMS อาจารย์รู้จักไหมคะ LMS คือLearning Management System นั่นก็คือเป็นระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ตัวอย่างเช่นถ้าหากในที่มีอยู่ก็คือเป็น e-learning ของมหาลัยอาจารย์เคยใช้ไหมคะ e-learning อาจารย์ใช้ของมหาลัยอยู่แล้วใช่ไหมคะ Moodle ใช่ไหมคะค่ะแต่ทีนี้อย่างของอาจารย์ทั้งสามท่านก็จะมี user ของ Google อยู่แล้วใช่ไหมคะที่เป็น account แล้วก็เข้าที่เป็นอีเมลของทางเชียงใหม่ตอนนี้อาจารย์ยังใช้อยู่ใช่ไหมคะใช้อยู่ประจำส่วนท่านอาจารย์ที่มาจากสันตพลใช่ไหมคะที่อุดรขับรถผ่านบ่อยอยู่ค่ะทำงานค่ะอาจารย์มี account ของ Google Education ที่อยู่ที่มีใช่ไหมคะค่ะโอเคนะคะวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะในนี้นะคะอาจารย์เคยใช้ตัวไหนแล้วบ้างคะทั้งหมดหรือยังคะ Google Drive อาจารย์ใช้อยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ใช้บ้างอยู่ใช่ไหมคะที่มหาวิทยาลัยล่าสุดบอกว่าได้เราได้เท่าไหร่นะคะเด็กๆได้เท่าไหร่นะได้เป็นทีละไบต์ใช่ไหมคะซึ่งใช้หนึ่งชาติก็ไม่หมดว่างั้นนะคะเราสามารถติดตั้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราทำเป็นอีกหนึ่งไบต์ได้เลยนะคะไดของเราอาจารย์ลองติดตั้งหรือยังคะที่เครื่องของเราติดแล้วนะคะค่ะแต่ยังไม่เสถียรนะคะยังไงเราก็ต้องมาใช้ไอคอนตัวนี้อยู่ดีนะคะกุ้นฟอร์มอันนี้ก็คือพรุ่งนี้นะคะที่วิทยากรเขาจะพาทำนะคะซึ่งใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็ได้อบรมเกี่ยวกับกุ้นฟอร์มอยู่เหมือนกันนะคะแล้วล่าสุดก็คืออบรมไปให้ครูปองครูก็ไปใช้งานที่โรงเรียนมีความสุขสนุกสนานมากแต่เราใช้เชื่อมโยงกับตัวที่เป็น QR code นะคะก็คือเราพับบิดเสร็จปุ๊บแล้วก็ create QR code แล้วก็ให้เด็กสแกน QR code แล้วเข้าไปเรียนได้เลยเข้าไปประยุกต์ใช้เช่นการเช็คชื่อเนาะการเช็คชื่อบ้างการให้คะแนนอะไรพวกนี้ค่ะทั้งหมดแล้วก็เป็นข้อสอบนะคะในนี้Google Doc ก็สามารถ create เป็น QR code ได้เหมือนกันนะคะอย่างนี้ Sheet Drawing พวกนี้นะคะ Google Site ใช้ทำเว็บไซต์นะคะแต่สมัยนี้ไม่ต้องใช้ Google Site แล้วเรามีแอปพลิเคชันอื่นที่ง่ายกว่านะคะเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเขาเชิญเดี๋ยวก็อบรมอีกนะคะอาจารย์ทำเว็บภายใน5นาทีเสร็จนะคะก็ใช้ Wix application แป๊บเดียวสวยเลยเราไม่ต้องไปนั่งแต่งเลยนะคะส่วนตัวนี้ยังยากอยู่เลยนะคะ YouTube อาจารย์มี channel ของตัวเองหรือยังคะยัง บางท่านก็มีนะคะเพื่อที่จะสะสมตัวที่เป็นวิดีโอเนาะไว้ให้กับนักศึกษาของเราตัวนี้ได้นะคะมี Google Plus ก็จะคล้ายๆกับ Facebook นะคะตัวนี้วันนี้เราจะลอง Hangout ดูนะคะอาจารย์ลอง Hangout บ้างหรือยังคะ
แฮงเอาท์แฮงเอาท์สามารถดึงเด็กๆที่เราจะคุยด้วยอย่างเช่นว่าเราอยู่ต่างจังหวัดเหมือนสกายค่ะอาจารย์เคยใช้สกายอยู่แล้วใช่ไหมคะดูเงียบๆนะคะอาจารย์เป็นหนุ่มสุดต้องได้ใช้แล้วนะคะใช้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ยังไม่ได้ใช้ตลอดการเรียนการสอนอ๋อการเรียนการสอนอันนี้ที่ใช้อยู่ก็จะเป็นนักศึกษาปโทปเอกอะค่ะที่เวลาที่เราแอสไซน์งานแล้วมันไม่สามารถเวลาไม่ตรงกันอย่างนี้เขาพรีเซนต์กับเราผ่านตรงนี้ได้เรคคอร์ดได้ด้วยเนาะค่ะเรคคอร์ดได้ด้วยค่ะตัวเนี้ยก็จะดีพิคาซ่าก็ในมือถือของเรานะคะเก็บภาพเนาะไว้ไม่หมดทีนี้ไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ที่ไหนแล้วก็ไปเก็บที่ Google นี่แหละค่ะมันเยอะดีแล้วก็สมัครพิกาซ่าตัวนี้นะคะบล็อกเกอร์เนี่ยก็มีมานานแล้วก็สร้างบล็อกเป็นของตัวเองนะคะแต่ก่อนสมัยก่อนเขาฮิต KM ใช่ไหมคะ KM ที่ต้องเขียนบล็อกเกอร์ของตัวเองก็ตรงนี้ค่ะง่ายเลยทำไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ.ไหนแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าไปอ่านอีกเลยนะคะตั้งแต่สมัยฮิตๆนะคะทุกวันนี้ก็ Facebook อย่างเดียวใช่ไหมคะมีอะไรก็เพ้อในนั้นนะคะส่วน Gmail เราใช้ทุกวันอยู่แล้วนะคะอาจารย์เดี๋ยวคาเลนดาร์อาจารย์ใช้บ้างไหมคะใช้อยู่ใช่ไหมคะแล้วอาจารย์แชร์กับเพื่อนบ้างไหมคะแชร์นะคะแชร์กับเด็กด้วยทีนี้วันนี้จะขอแนะนำอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่มันสามารถเชื่อมกับคาเลนดาร์ได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการทวงงานเด็กเพราะว่าเด็กไม่ค่อยมาใช่ไหมคะเราทวงทุกทางคาเลนดาร์ไปปึ้งไปมันก็อิกนอร์เราเราเข้าไปอีกโปรแกรมหนึ่งเลยนะคะลองดูตัวนี้นะคะเป็นงานพองานทำเสร็จเราก็ขีดค่าได้ด้วยนะคะว่าโอ้ทำเสร็จไปแล้วตัวนี้ทีนี้ในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับ Google Keep อาจารย์เคยใช้ไหมคะตัวนี้Google Keep ตัวนี้จะเชื่อมโยงกับตัวที่เป็นคาลินดาได้ด้วยนะคะแล้วก็จะเด้งไปหาเราทันทีว่ามีตารางงานอะไรบ้างมันเป็นการบังคับตัวเองค่ะอาจารย์ว่าโอ้วันนี้เราจะทำงานอะไรตั้งเป้าอะไรไว้ซึ่งทั้งหมดประมวลผลแล้วตั้งเป้าไว้5แต่ทำได้ประมาณ2นะคะหรือ1หรือไม่ได้ทำเลยนะต้องลองดูนะคะในนี้ก็จะเป็นการทบทวนตัวเองอยู่ในช่องอันที่2ก็จะเป็นแฮงเอาท์นะคะอาจารย์ที่ว่าจะพาอาจารย์ทำนะคะเร็วๆแล้วก็อาจารย์อาจจะเรียนรู้ด้วยกันคือเราอยากให้เยอะค่ะแต่ว่าเวลามันอาจจะน้อยนะคะส่วนอันที่3ที่ว่าจะพาอาจารย์ศึกษานะคะก็คือในเรื่องของ Google Classroom นะคะตัวนี้นะคะ Classroom ก็คือจะเป็นตัวที่เป็นห้องเรียนนะคะที่เป็น LMS ที่พูดถึงเราสามารถสร้างชั้นเรียนของเราขึ้นมาในแต่ละรายวิชาได้เลยนะคะอันนี้ใช้ตอนตั้งแต่ปี2005ที่มันออกใหม่ๆนะคะเราเพิ่มจากบัญชีในตัวที่เป็นของมหาวิทยาลัยได้เลยเดี๋ยววันนี้จะผ่านสมัครนะคะอาจารย์ในตัวนี้ก็คือ Google Classroom มันจะไปเชื่อมกับพรุ่งนี้คือ Google Form ที่ทำข้อสอบเสร็จปุ๊บก็จะมีปลั๊กอินที่สามารถเราเข้าไปตรวจข้อสอบแล้วก็แสดงผลให้กับเด็กได้เลยใน Google Classroom นี้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ใช้นอกเหนือจากGoogle ไม่ใช่นอกเหนือจาก e-learning ของมหาวิทยาลัยอันนั้นคือ Moodle นะคะที่เราใช้อยู่ก็จะเป็นอีก LMS หนึ่งนะคะที่มีทั้ง LMS นี่จะมีอะไรบ้างก็คือมีระบบของครูเราเป็นครูค่ะเราก็จะไปเข้าไป assign งานเด็กอันที่สองก็คือจะมีระบบนักเรียนนักเรียนก็จะมาส่งงานในนั้นจะมีการสื่อสารทั้งหมดเลยแล้วทุกอย่างมันโมบายยังไงมันจะเด้งไปที่มือถือเด็กต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเขาจะไปอ่านที่ไหนเวลาไหนก็ได้ฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการที่เราจะออกแบบภารกิจให้กับเด็กในแต่ละครั้งนะคะว่าเราจะทำอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นภารกิจการเรียนรู้ให้เด็กได้ไปทำล่วงหน้านะคะก่อนที่จะเข้าชั้นเรียนพอเข้าชั้นเรียนเนี่ยเราก็จะไม่เสียเวลาเลยค่ะในการที่จะให้เด็กมานำเสนองานคือให้เด็กคุยกันก่อนพักหนึ่งแล้วก็ให้เด็กนำเสนองานแล้วก็วิพากษ์งานเนื่องจากว่าเวลาที่เราสอนมันค่อนข้างน้อยใช่ไหมคะถ้าจะให้เด็กทำในชั้นเรียนเลยเนี่ยลำบากฉะนั้นวิธีการนี้ตามทฤษฎีก็คือเป็น flip classroom นะคะอาจารย์เคยได้ยินอยู่ใช่ไหมคะห้องเรียนกับทางหรือห้องเรียนกับด้าน
นี่คือฟิปคลาสรูมดีๆนี่เองก็คือเราแอสไซน์งานเด็กนอกชั้นเรียนแล้วในชั้นเรียนก็มีเหมือนกันก็คือให้มานำเสนอแล้วก็มีการวิพากษ์งานแล้วก็เอาชิ้นงานเนี่ยมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็สรุปโดยอาจารย์อันนี้ก็จะเป็นกระบวนการเรียนรู้หนึ่งที่ทำกันอยู่นะคะที่ศึกษาศาสตร์ที่ตัวเองทำอยู่นะคะแล้วก็ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่ง LMS ที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือ Edmodo นะคะตัวนี้จะเป็นฟรีเหมือนกันคือตัวเมื่อกี้เนี่ยข้อจำกัดก็คือจะต้องเป็น user name password ที่เป็นของ Google นะคะเป็น Gmail เนาะแต่ตัวเนี้ยนักศึกษามีอะไรก็ได้ใช้ได้หมดเลยค่ะเราสามารถที่จะให้เด็กสมัครเข้ามาจะเป็น Hotmail Gmail หรือตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของ Office 365เนี่ยค่ะที่มหาวิทยาลัยซื้ออยู่2ตัวนะคะซื้อมาให้เราใช้ก็คือเป็น Google กับเป็น Office 365ซึ่งราคาแพงมากแต่เราใช้กันนิดเดียวนะคะทั้งมหาลัยใช้อยู่ประมาณน่าจะไม่ถึง 20% นะคะในการใช้งานฉะนั้นในนี้ก็สร้างบทเรียนได้เหมือนกันแต่ระบบต่างประเทศเนี่ยจะดีอย่างหนึ่งจะมีผู้ปกครองเข้ามาด้วยนะคะคือถึงแม้จะเป็นระบบมหาวิทยาลัยแต่ว่าผู้ปกครองสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในชั้นเรียนพวกนี้ได้นะคะบางคนเขาอยากจะมาตรวจสอบลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถอินไว้เขาเข้ามาได้ตลอดนะคะทั้งหมดนี้เราช่วงบ่ายนี้แหละค่ะที่ว่าจะพาอาจารย์ทำทั้งหมดเลยอาจารย์คิดว่ามันเยอะไปไหมคะยังไม่เยอะเนาะค่ะโอเคชองเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่ Google Keep นะคะอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์เข้าอีเมลของมหาวิทยาลัยก่อนนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเราไปขออนุญาตให้เด็กๆไปยืนข้างๆนะคะอาจารย์เพื่อความอบอุ่นถ้าอาจารย์ยังไม่เห็นนะจ๊ะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ของมหาลัยนะคะเสร็จปุ๊บมันจะมีตุ่มๆอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คือตัวที่เป็นแอปพลิเคชันอยู่ด้านข้างเนี่ยถ้าเราคลิกปุ๊บอาจารย์จะเห็นว่าตรงนี้คือสิ่งที่เราเลือกไว้แล้วว่าเรามีโปรแกรมอะไรบ้างนะคะในแอปพลิเคชันของเราของอาจารย์จะยังไม่มีคลิปนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะให้ค้นหาคลิปของอาจารย์เองพาค้นหาค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาลองให้ท่านอาจารย์นะคะลองใช้ Google Keep ดูค่ะถ้าสมมุติว่านะคะท่านอาจารย์นะคะยังไม่ได้ลองใช้นะคะ Google Keep นะคะมันจะเป็นคล้ายๆเป็น Post It Online ให้เราสามารถบันทึกหรือเตือนความจำของเราได้นะคะ Google Keep นะคะเป็นโปรแกรมจดบันทึกค่ะไม่ทราบว่าท่านอาจารย์เคยลองเมมเขาเรียกว่าลองบันทึกนะคะโน้ตต่างๆที่ช่วยจำของเราไว้ในโทรศัพท์ไหมคะอันนี้ก็จะมีลักษณะเดียวกันนะคะแต่จะมีลักษณะออนไลน์ค่ะจะมีลักษณะเป็นการบันทึกนะคะโดยเราแค่มี Gmail นะคะของเราแค่มี Gmail เป็นของเราเองนะคะของอาจารย์ก็ใช้เป็นอีเมลมหาลัยได้นะคะก็สามารถใช้ Google Keep ได้ค่ะโดย Google Keep นะคะสามารถใช้ได้2ที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบนโน้ตบุ๊กของท่านอาจารย์เป็นคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าจะเป็นในโทรศัพท์มือถือก็รองรับทั้งเป็น Android แล้วก็ iOS ค่ะวันนี้เดี๋ยวท่านอาจารย์อยากลองโหลดลงโทรศัพท์ลงด้วยไหมคะเดี๋ยวใจน้องๆพาลองทำได้ค่ะโอเคลำดับต่อไปนะคะอันนี้นะคะถ้าสมมติตอนนี้ลองพิมพ์ใน PC ก่อนก็ได้ค่ะพิมพ์ว่า keep.google.com ค่ะหรือว่าถ้าท่านอาจารย์อยากลองใช้ในโทรศัพท์นะคะก็ถ้าใครใช้ Android นะคะก็ให้เข้าไปที่ Play Store ใช่ไหมคะแล้วก็พิมพ์คำว่า keep ค่ะหรือว่าถ้าใครใช้iOS ใช่ไหมก็เข้าไปที่App Store นะคะรอเดี๋ยวลองเข้าก่อนนะคะน้องๆดูช่วยท่านอาจารย์ด้วยนะคะได้ไหมคะเดี๋ยวให้ลองอาจารย์ลองเข้าก่อนถ้าเข้ามาแล้วนะคะจะเห็นหน้าแรกลักษณะนี้นะคะก็จะพูดเข้าก่อนนะคะตัวนี้นะคะในการใช้ Google Keep เนี่ยมันดีกว่าเราจดบันทึกแบบใช้มือยังไงนะคะ1เราสามารถแทรกรูปภาพได้บันทึกเสียงได้หรือว่าถ้าใครใช้แบบมีโทรศัพท์ที่แบบมีปากกาโน้ตนะคะก็สามารถเขียนลงไปได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเราไปเจอรูปภาพนึงเราอยากเก็บไว้เป็นไอเดียของเราอะค่ะเราก็สามารถเลือกที่จะถ่ายรูปแล้วก็บันทึกรูปภาพนั้นเป็นไอเดียที่เราใช้ต่อยอดในการอาจจะเอามาจัดการเรียนการสอนหรือว่าเราอยากจะออกแบบอะไร
นึกถึงพอดีก็เก็บมันไว้ได้ค่ะอันนี้ก็ลองได้ใช้แล้วนะคะคลิปก็ลองใช้กับท่านอาจารย์นะคะก็สมมติว่ามีงานหนูอย่างหนูเป็น TA ของท่านอาจารย์จารุณีอย่างเงี้ยค่ะการทำงานใช่ไหมคะก็จะมีแชร์การทำงานในแต่ละวันสมมติว่าวันนี้มีงานที่ต้องใช้อะไรบ้างก็จะบันทึกไว้ค่ะแล้วก็แชร์ร่วมกันกับท่านอาจารย์ได้นะคะแล้วก็อันไหนทำเสร็จแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกตัวโน้ตตัวนั้นก็จะลงไปก็จะเหลืองานที่ค้างอยู่ที่เราต้องจัดการให้เรียบร้อยในวันนั้นๆค่ะหรือว่าถ้าอย่างหนูต้องแบบช่วยเรื่องสมมติอาจารย์มีประชุมหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็สามารถเตือนเวลาได้นะคะได้หรือยังคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่ามันสามารถใช้ตรงใช้อะไรได้บ้างนะคะโอเคอาจารย์ขึ้นหน้าแบบนี้แล้วใช่ไหมคะนะคะคราวนี้เรามาลองดูนะคะเวลาหนูนะคะเพิ่มโน้ตนะคะขึ้นแบบเดียวกันเลยนะคะ มันก็จะตื่นเต้นต่อยนะคะเป็นวิทยากรครั้งแรกนะคะมันก็จะมีโน้ตค่ะสมมุติว่าท่านอาจารย์นะคะต้องการสร้างนะคะรายการที่จะบันทึกใหม่นะคะเดี๋ยวเราลองสร้างนะคะสมมุติว่าวันนี้นะคะเราจะสร้างไปที่ตรงนี้ค่ะอาจารย์มันจะมีคำว่าจดโน้ตนะคะแล้วก็จะขึ้นเป็นลิสต์ตรงนี้ค่ะต้องคลิก1ครั้งดูนะคะพอคลิกไปที่นี้1ครั้งนะคะก็จะมีนะคะชื่อนะคะก็คือชื่อโน้ตของเรานะคะที่เราต้องการจะตั้งนะคะเช่นงานประจำวันที่14มกราคม2560อย่างนี้นะคะลองพิมพ์นะคะโอเคค่ะตอนนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวลองพิมพ์ชื่อลงไปนะคะจากนั้นนะคะเรามีชื่อโน้ตของเราแล้วใช่ไหมคะว่ามันเป็นงานประจำวันนี้นะคะเราก็จะมาเพิ่มว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำนะคะมีอะไรบ้างอาจารย์ลองเพิ่มนะสมมติว่าอบรมนะคะสมมติของหนูเป็นอบรม Google นะคะแอปพลิเคชันนะคะของอาจารย์อาจจะมีเพิ่มมีตรวจงานหรือว่าไปที่ไหนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะลองเพิ่มดูนะคะเช็คตำรานะคะนี่นะคะมันจะมีปุ่มเพิ่มให้เราหรือว่าเราใช้เมาส์ไปแตะเลยก็ได้นะคะสามารถพิมพ์ลงไปได้เลยหรือว่าใช้การ Enter ลงไปเลยก็ได้ค่ะสมมุติเราเพิ่มไปแล้วสัก 1-2 อันนะคะถ้าสมมุติว่าอาจารย์ต้องการเตือนนะคะเวลาที่จะทำกิจกรรมนั้นๆ นะคะให้คลิกที่ตรงนี้ค่ะอาจารย์เป็นรูปมือนะคะมันจะถามว่าเตือนฉันนะคะลองดูนะคะสมมุติเราเลือกที่อบรมการใช้ Google App นะคะเราเลือกว่าเตือนฉันนะคะมันก็จะขึ้นเป็นเลือกวันที่และเวลานะคะสมมุติว่าอาจารย์จะไปอบรมนะคะวันที่17นะคะเวลาบ่ายโมงนะคะเราสามารถเลือกนะคะในการเลือกเตือนซ้ำเนี่ยเราสามารถเตือนได้ว่าไม่ต้องเตือนซ้ำเกิดที่เราจะต้องไปอะค่ะว่าเราต้องทำกิจกรรมนี้ทุกวันไหมหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราทำทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเปื้อนทุกเดือนทุกปีหรือว่าเราสามารถกำหนดเองได้ค่ะว่าอยู่ในระยะเวลาไหนบ้างค่ะเราก็กดถ้าเราเลือกได้แล้วนะคะเราก็กดบันทึกเลยค่ะคราวนี้นะคะได้ค่ะในการเตือนนะคะให้เข้าไปที่รูปมือเป็นนิ้วชี้จิ้มไปตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะตามตรงจุดแดงๆอะค่ะเป็นรูปมือชี้แตะปุ่มอยู่ค่ะพอคลิก1ครั้งนะคะ
ก็จะขึ้นวันที่นะคะเวลาให้เราแจ้งเตือนได้ค่ะนะคะมีวันที่นะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะมันจะมีเป็นปฏิทินขึ้นมาให้เรานะคะสามารถเลือกได้นะคะเดือนไหนก็ได้นะคะมีสามารถให้เลือกได้อาจารย์จะอาจจะตั้งล่วงหน้าอาจจะเป็นอีก 2-3 เดือนจะมีงานนี้ก็ตั้งแจ้งเตือนได้เหมือนกันค่ะโอเคได้ยังคะโอเคค่ะส่วนที่2นะคะส่วนที่2ก็คือเป็นรูปคนแล้วก็มีเครื่องหมายบวกค่ะอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเราสามารถใช้ผู้ใช้งานร่วมกันได้สำหรับการแจ้งเตือนนี้นะคะสมมุติว่าเป็นของท่านอาจารย์อยากให้นักศึกษาหรือว่าอยากให้เพื่อนที่ทำงานร่วมกันวันนั้นอาจจะมีประชุมอย่างเงี้ยค่ะสามารถเพิ่มเพื่อนเข้าไปได้นะคะโดยใช้อีเมลค่ะจะลองเพิ่มให้ดูนะคะลองกดบวกนะคะแล้วก็ลองเพิ่มอีเมลเพื่อนขึ้นไปสักคนก็ได้ค่ะอย่างนี้นะคะจะลองใส่อีเมลลงไปนะคะถ้าเสร็จแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะถ้าอาจารย์ใส่อีเมลอะไรถูกต้องนะคะจะขึ้นเป็นรูปที่จริงจะขึ้นเป็นรูปโปรไฟล์ของคนที่เข้ามาใช้งานร่วมกันค่ะก็จะขึ้นรูปนะคะอาจารย์สามารถแชร์ได้หลายคนค่ะทันไหมคะทันนะคะคราวนี้ค่ะเผื่อบางคนนะคะถามว่าอ้าวมันจะเหมือนโพสต์อิทได้ยังไงนะคะสามารถใส่ได้สามารถมีสีสันทำให้เราดูไหมได้ว่าโน้ตอันนี้เป็นของวันไหนนะคะเราก็สามารถเลือกสีได้ค่ะเป็นรูปจานสีนะคะอยู่อันที่3นะคะมีสีมากมายให้เลือกเลยค่ะสมมุติว่าอาจารย์อยากให้เป็นสีแดงนะคะโน้ตก็จะเปลี่ยนไปตามใจเราชอบค่ะลองเปลี่ยนดูได้นะคะสีชมพูแล้วกันนะคะค่ะอันที่4นะคะที่หนูบอกว่าสมมุติว่าท่านอาจารย์เนี่ยอยากใส่รูปภาพประกอบไว้เผื่อว่าอาจารย์ไปพบอะไรมาหรือว่าใช้แจ้งเตือนเป็นรูปภาพนะคะอาจารย์สามารถเลือกอันที่4ได้นะคะเป็นรูปเลือกเสร็จปุ๊บนะคะมันจะให้เราลิงก์ไฟล์รูปภาพนะคะที่เราอยากใส่เข้าไปนะคะไม่รู้เป็นรูปอะไรลองนะคะโอเพ่นนะคะสวยงามนะคะสมมุติว่าอาจารย์สมมุติอันนี้หนูอยากใส่เป็นการเตือนวันหยุดประจำปีนะคะหนูก็คลิกที่รูปภาพนะคะมันก็จะขึ้นเป็นอยู่หัวของโพสต์อิทเป็นของโน้ตของเรานะคะมีรูปภาพนี้นะคะสมมุติอาจารย์อยากใส่สมมุติอาจารย์แจ้งเตือนวันเกิดเนี่ยค่ะอยากใส่รูปเพื่อนอยากใส่รูปพี่น้องอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะคราวนี้นะคะเหมือนกันไหมอันที่5นะคะเป็นการจัดเก็บถาวรค่ะก็คือเราทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขึ้นไว้โน้ตเขาก็จะขึ้นมาให้เรานะคะด้านหน้าเลยนะคะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะมีโน้ตนะคะซึ่งโน้ตนะคะเราก็สามารถได้หลายอันค่ะคราวนี้นะคะถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าลำดับความสำคัญเนี่ยเราถ้าเราเพิ่มโน้ตไปเรื่อยๆนะคะสมมตินะคะหนูเพิ่มโน้ตไปเรื่อยๆโน้ตมันจะต่อกันลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากได้โน้ตชิ้นนี้ขึ้นมาด้านบนนะคะอาจารย์สามารถทำได้ง่ายๆนะคะโดยติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะถ้าอาจารย์ชี้ไปที่โน้ตมันจะมีเครื่องหมายถูกขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็กดตรงพอชี้ขึ้นนะคะมันจะมีรูปหมุดนะคะอาจารย์เห็นไหมคะมีรูปหมุดตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการปักหมุดให้อยู่ข้างบนไว้ตลอดค่ะอาจจะเป็นงานที่เรายังทำไม่เสร็จหรือว่าเป็นงานที่เราอยากให้มันอยู่ด้านบนไว้เตือนเราเข้ามาก็เจอตลอดค่ะต้องทำอันนี้น่ารักคราวนี้มาดูนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยมีโน้ตเยอะใช่ไหมคะถ้าเราทำเสร็จไปแล้วนะคะต้องการจะลบนะคะก็สามารถคลิกที่โน้ตนะคะแล้วก็เลือกตรงจุด3จุดนะคะสามารถตรงนี้นะคะมันจะมีข้อย่อยนะคะ1เราสามารถลบบันทึกนะคะก็คือลบออกไปเลยเราทำงานเสร็จแล้วนะคะมันก็จะไปอยู่ที่ถังขยะค่ะ
สองนะคะเพิ่มป้ายกำกับค่ะก็คือเป็นการเพิ่มว่างานชิ้นนี้โน้ตชิ้นนี้นะคะอยู่ในหมวดไหนหมวดหมู่ไหนของเรานะคะเราสามารถเลือกได้นะคะอันที่สามนะคะเพิ่มภาพวาดค่ะก็ที่เป็นบอกว่าสามารถเขียนโดยการใช้มือลากลงไปในส่วนมากจะใช้ในโทรศัพท์อะค่ะท่านอาจารย์สามารถวาดภาพลงไปได้นะคะแล้วก็อันที่สี่นะคะเป็นการทำสำเนาค่ะก็คือสมมติว่าเราต้องทำงานชิ้นนี้อีกนะคะเราไม่อยากทำใหม่อยากทำเป็นแบบเดิมเลยหรือว่าอันเก่าเนี่ยมันเขียนผิดพลาดแต่ว่าอยากแก้ใหม่เราก็ทำสำเนาก็จะมีเพิ่มมาแปลเป็นคู่กันได้ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะหนูใช้บ่อยนะคะอันที่ห้านะคะเป็นการแสดงช่องเครื่องหมายค่ะในการแสดงช่องเครื่องหมายนะคะสมมติว่าเรามีรายการที่ต้องทำห้าอันนะคะถ้าเราติ๊กอย่างนี้ก็ถือว่าเราทำเสร็จแล้วค่ะสมมติหนูลองเพิ่ม1 2 3 4 5แทนสิ่งที่ต้องทำวันนี้นะคะสมมุติว่าหนูทำงานที่1เสร็จแล้วนะคะหนูติ๊กปุ๊บมันก็จะไปอยู่ในลิงก์มันก็จะขีดค่าให้เราไปอยู่สิ่งที่เราทำแล้วค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะถ้าสมมุติว่าอาจารย์เนี่ยลบไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยลบผิดยังทำไม่เสร็จนะคะอาจารย์ก็มาดูที่ด้านซ้ายมือนะคะจะมีคำว่าถังขยะค่ะอาจารย์สามารถไปเอากลับคืนมาได้นะคะสมมุติหนูลบปุ๊บมันหายไปแล้วใช่ไหมคะหนูก็มาหาที่ถังขยะค่ะถ้าสมมุติว่าหนูอยากได้คืนนะคะก็ติ๊กที่จุดสามเหลี่ยมด้านล่างนะคะมีจะมีให้เลือก2 อย่างค่ะคือลบทิ้งไปเลยไม่ต้องเก็บไว้นะคะกับกู้คืนค่ะมันก็จะกลับมาอยู่ที่หมายเหตุของเราเหมือนเดิมนะคะท่านอาจารย์สงสัยอะไรไหมคะไม่ค่ะ Google Keep ส่วนมากเราก็จะใช้เป็นโน้ตเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเพิ่มเติมเตือนความจำก็เป็นแอปพลิเคชันที่ดีนะคะเพราะว่าส่วนมากบางทีเนี่ยในโน้ตบางอันเนี่ยเราแทรกรูปภาพไม่ได้แทรกเสียงไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ในนี้ก็จะทำได้ค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นด้านข้างค่ะว่าเราต้องทำอะไรบ้างค่ะค่ะ Google Hangout นะคะตัวนี้นะคะมีมานานมากแล้วพวกหนูจำได้ว่าพวกหนูเคยใช้กันตอนปี1นะคะตอนที่ทำประมาณตั้งแต่ปี54อ่ะค่ะอาจารย์ให้ลองใช้นะคะ Google Hangout ช่วงนั้นเนี่ย Facebook ก็เพิ่งมีมาไม่นานคราวนี้พวกหนูจะใช้ในการปรึกษางานกลุ่มกันค่ะพูดง่ายๆนะคะมันจะเป็นเหมือนการวิดีโอคอลค่ะเราสามารถโทรได้แชทได้นะคะส่งอีโมจิหากันนะคะแล้วก็สามารถวิดีโอได้ค่ะโดยเราสามารถเพิ่มรายชื่อเพื่อนของเราเนี่ยได้มากถึง150คนนะคะแล้วก็สามารถเชิญเพื่อนนะคะโทรวิดีโอกันอย่างเงี้ยค่ะได้ตั้งแต่1คนขึ้นไปตอนนั้นพวกหนูเคยโทรประมาณ10กว่าคนนะคะก็จะเปลี่ยนคนขึ้นเป็นเฮดตรงกลางอะค่ะแล้วก็คุยกันเรื่อยๆใครพูดตรงไหนก็จะหยิบคนนั้นขึ้นมาพูดอะค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดกันโดยที่แต่ละคนก็อยู่หอใครหอมันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ต้องมานั่งประชุมกันค่ะค่ะแล้วก็เป็นการแชร์หน้าจอได้ด้วยนะคะเช่นเราให้เด็กพรีเซนต์ PowerPoint เตรียมงานอย่างเงี้ยเราให้เด็กขึ้นหน้าจอเลยขึ้นหน้าจอ PowerPoint ค่ะแล้วก็ให้เด็กลองนำเสนอณขนาดนั้นเลยก็เป็นการซ้อมที่เราไม่ต้องมานัดเด็กมาที่มหาลัยนะคะแล้วก็โอ้ตอนกลางคืนนะครูว่างตอนตีสองอ้าวแฮงเอากันหน่อยเด็กเข้าใจผิดนะคะไปที่อื่น ก็เนี่ยค่ะก็เป็นอีกหนทางนึงนะคะที่ใช้ติดต่อกับเด็ก collaboration ได้นะคะในชั้นเรียนที่มีอุปสรรคหน่อยก็คือเด็กไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากตอนนี้ก็จะเป็นนัด2ทุ่มก่อนละครเล่นค่ะก็มาเล่าให้ฟังหน่อยคือเด็กที่ทำทีสิปริญญาโทปริญญาเอกเนี้ยค่ะก็จะมาเล่ากันในตรงนี้ส่วนปริญญาตรีเนี่ยเขาจะมีทักษะที่เร็วมากก็คือว่าเขาคือกลัวเพื่อนไม่ได้ทำงานนะคะเขาก็จะดึงเพื่อนเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ต้องเห็นหน้ากันในขณะที่ทำงานไปด้วยคือตัวนี้มันแชร์ได้ตัวที่เป็น Google Slide Google Doc นะคะอาจารย์ที่เราใช้อยู่ถ้าในอนาคตอาจารย์สั่งงานเด็กอาจารย์อาจจะให้เด็ก Google Doc หรือ Slide ที่ทำร่วมกันดังนั้นมันจะมีเคอร์เซอร์ขึ้นแล้วบอกว่าใครเป็นคนพิมพ์ใครเป็นคนทำอันนี้คือวิธีการ
บอกว่าทำงานร่วมกันจริงๆนะคะแต่เราคงไม่ทำถึงขนาดนั้นเพราะว่าพอท้ายสุดเด็กก็จะไปทำข้างนอกแล้วก็ใช้เพื่อนอีกคนหนึ่งทำเนาะแล้วก็อัพขึ้นเป็นเหมือนหลอกลวงอาจารย์หน่อยโอ้ได้ Google Slide Loader อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบนี้บ้างนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ลองเข้าไปที่ hangout นะคะ .google.com นะคะอ้าวเดี๋ยวพาอาจารย์เข้าเดี๋ยวให้อาจารย์คอมาหาเราเนาะเนี่ยของครูตอนนี้อาจารย์เข้ามานะแฮงเอาหรือยังคะเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างกลุ่มใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะลองแฮงเอากันดูนะคะเดี๋ยวจะขออีเมลอาจารย์นะคะนะคะตรงนี้นะคะถ้าสมมติเราสามารถป้อนชื่ออีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์นะคะอันนี้เราเอาเป็นเซฟๆนะคะเอาเป็นอีเมลก็ได้นะคะ
พอเราเพิ่มเพื่อนได้แล้วนะคะตอนนี้เราเพิ่มกันอยู่4คนนะคะสมมุติถ้าเราจะแฮงเอานะคะเราก็กดที่รูปวิดีโอเมื่อกี้นะคะก็จะขึ้นหน้าเป็นสนทนาอย่างนี้นะคะต้องเปิดกล้องก่อนขึ้นหน้าจออาจารย์ไหมคะเขินนี่ค่ะเขินเห็นหน้าตัวเองขึ้นไหมคะนี่มาแล้วหรือเปล่าคะใช่ไหมเปิดกล้องให้อาจารย์หน่อยตรงแถบตรงเนี้ยถ้ามันขึ้นเครื่องหมายปิดมันจะไม่ขึ้นกล้องอะค่ะขึ้นไหมชอบเยอะชอบไปดูเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวจ๋าอาจารย์เปิด